อยากให้ตอนนี้จะขอย้อนไป20บปีนิดๆถึงกับรถยนต์คอม c พคคาร์ุ่น,นึงในยุคเดียวกับซูรุนาร์วีที่จริงน่าจะเรียกว่าเปิดตัวพร้อมกันเลยดีกว่าซึ่งจะมีดีไซน์ที่หลายคนนั้นเป็นที่น่าจดจําพร้อมกับความมันเกประสงค์ที่เรียกได้เลยว่าเกินยุดเก่งในยุคนั้นรวมถึงยุคนี้ไปมากเลยเรื่นี่ก็คือ Honda City เจนที่2นั่นเองสำหรับ Honda City เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2002 และประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกในโลกที่ได้เปิดตัวในรุ่นนี้นะเนื่องจากว่าตลาดของ B-Segment นั้นกําลังเฟื่องฟูมากด้วยความนิยมของ Honda City โฉมแรกที่เปิดต้นตั้งแต่ปี1997มาจนถึงปี2002นั้นทำให้ Honda ตัดสินใจไฟ,ไฟเขียวทําตลาดต่ออย่างไรก็ตามในเมื่อยุคนั้นนะครับ i o n d a Fit กับ Jazz นั้นมีแผนที่จะไม่ทําตลาดในประเทศไทยก็เลยจะดันรุ่นนี้ให้มีความอันดียะสงเทียบเท่ากับเวอร์ชันแฮชแบก ยังไงก็ตามก็เป็นยันรู้กันนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องมีรุ่นแจสเข้ามาทำตลาดควบคู่กันอยู่ดียังไม่พอในญี่ปุ่นก็ทำตลาดในชื่อว่า Honda Fit Area เท่ากับว่าบางประเทศก็จะได้ใช้ซีดานในลักษณะดังกล่าวอีกเช่นกันได้ว่าการตามตรงประเทศที่ขายเยอะกว่า v ี 3, ออสเดสามเพราะวีอนั้นจะเน้นทำตลาดในโซนอาเซียนแล้วก็ฝั่งจีนเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นซิตี้คาวนี้ก็ข้ามไปถึงฝั่งอินเดียและญี่ปุ่นด้วยหลังจากทำความรู้จักกันแล้วเราจะมาเล่าตัวรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างงานดีไซน์ภายนอกใครที่เห็น h o n ด้า a z สกับฟิตมาก่อนอาจจะงงว่าทำไมมันดูแปลกๆใช่ครับเป็นการนำเส้นสายของรุ่นดังกล่าวนั้นนะมากราวให้ดูผู้ใหญ่ขึ้นสังเกตง่ายๆก็คือฝากระโปรงหน้านอกจากจะตัดเส้นซ้ายขวาตามแบบฉบับของรถนยุคนี้แล้วก็ยังมีเส้นตรงกลางที่จะ ตัดเฉียงอีกด้วยเฉียงยันกระจังหน้าเลยทีเดียวทำให้ตัวนั้นมีความเหลี่ยมสันแล้วก็ดูเฉียบคมกว่าเวอร์ชันแฮทแบ็กส่วนกระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับเส้นนอนที่สังเกตยากนิดนึงเพราะว่ามันเข้าไปลึกจนโลโก้ฮอนดานั้นเด่นออกมาแบบดื้อเลยพร้อมกับไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมและไฟหน้าเองก็จะมีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบธรรมดาซึ่งจะมาพร้อมกับไฟหนีบริเวณแก้มข้าง และตัวไฟตรงกลางก็จะเป็นแบบคาร์บอนหรือแบบซีนอนที่จะมีดวงใหญ่ใช้ได้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอีกจุดหนึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ย,เ,ยเขาใส่ไฟเลี้ยวข้างมาปุ๊บแล้วก็ทําให้ไฟหน้านะกลายเป็นไฟเลี้ยวในตัวทั้งสองฝั่งเลยส4ททำให้ไฟเลี้ยวจะมีอยู่2แห่งก็คือบริเวณแก้มข้างแล้วก็บริเวณใกล้กับกระจังหน้าก็ถือว่าคุ้มกันไปเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวกันชนหน้าก็จะมาพร้อมกับช่องดักลมที่มีขนาดใหญ่ส่วนถ้าใครอยากใส่ไฟตัดหมอกก็ใส่ในช่องนั้นแหละ ซึ่งในประเทศจีนที่ขายดนชื่อ h อน da f ฟ t s ซ l o ูนเขาก็มีไฟตัดหมอกน้ำาให้เช่นกันติดตั้งอย่างเดียวกันนี่แหละก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ใครจะติดไฟตัดหมอกเขาก็จะให้ส่วนด้านข้างแน่นอนว่าประตูคูนาก็แทบจะยกมาจาก Honda j แ z z เลยและจุดเด่นหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆในยุคนั้นก็คือบริเวณเสาหน้าก็จะมีกระจกโผลออกมาพร้อมกับติดตั้งกระจกมงข้างที่ตัวฐานะครับก็จะอยู่บริเวณบานประตูแทนที่จะอยู่บริเวณกรอบกระจก ซึ่งในดีไซน์แบบนี้นะครับในต่างประเทศก็ถือว่าหลายรุ่นก็ทําแบบนี้กันแต่บ้าเราถือว่ามีไม่กี่รุ่นที่ทําแบบนี้จงทำให้รู้สึกแปลกตาและทุกวันนี้น่นแหละครับหลายรุ่นก็มีดีไซน์ปายในทิศทางแบบนี้เหมือนกันหมดเลยแต่กระจกหน้านะครับบางรุ่นก็มีให้บางรุ่นก็ไม่มีให้ก็แล้วแต่นะและมือเปิดประตูนั้นก็ยังคงเป็นแบบงัดขึ้นซึ่งดีไซน์นั้นใช้ตั้งแต่ h o n d a c ซ v ว c ยัน c i t ีกันเลย โดยบางรุ่นก็จะมีคิ้วกระแทกเสริมมาให้เพื่อความสวยงามอีกเช่นกันแต่ที่น่าสังเกตก็คือประตูหลังแน่นอนนะครับว่าก็จะมีการลากกรอบกระจกมาเหมือนจะไม่ค่อยสุดนะเพราะว่ามันจะหักมุมบริเวณตรงแถบสีดาด้านหลังแล้วก็จะมีประตูที่ออกแบบช่องอะไรต่างๆนั้นให้ดูเหมือนกว้างกว่าเวอร์ชันแฮชแบ็กตามธีมของรถอีกเช่นกันส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟไท้ายที่พยายามดัดแปลง Honda Fit. ตจากจ๊สให้มันดูสุภาพแล้วก็ดูสุข,ขุมยิ่งขึ้น แต่บางประเทศนะครับก็จะมีแถบสีชมพูออกมาอย่างเช่นเวอร์ชันไทยยี่นที่ปล่อยเครื่องยนต์ VTEC มาสดสดร้อนๆส่วนช่องใส่ป้ายทะเบียนคราวนี้ก็จะระดับด้วยโครเมียมเพื่อความหรูหราและตรงนี้เองนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดซึ่งบางรุ่นนะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกครับโซโลนูนาวีออสนั่นแหละเอามาเป็นจุดลดต้นทุนได้ก็คือลดวัสดุจากโครเมียมไปสีจากรตัวรถหรือจะเป็นแบบสีดาตามระเบียบเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในยุคนั้นนะครับ เป็นโครเมี่ยมก็ถือว่าดูหรูสุดอันนี้ว่าการตามตรงนะแต่ปัจจุบันนี้สีดํานั่นแหละครับกลายเป็นว่าดูเท่สุดเสียอย่างนั้นก็แปลกดีนะรวมถึงคิวสปายเดอร์หลังในตัวที่จะกลมคืนไปกัฝกฝักปวงท้ายซึ่งจะเป็นทีมงานออกแบบสมกับเป็นยุค2 0 0พจริงๆเพราะว่าเท่าที่ดูนะซูรุนาวีออสก็ใช้แล้วก็ Honda City ก็ใช้ด้วยเช่นกันรวมถึงมิซูบิชิแอ t ทราดที่เปิดตัวหลังจากนั้นร่วม10ปีก็เป็นงานดีไซน์ที่ ไม่เคยตกยุคเลยว่ากันตามตรงนะพร้อมกับกระชนหลังก็จะมีการคาดเส้นสายต่างๆที่ทำให้ดูไม่ราบเรียบเกินไป และบางประเทศนะครับก็จะมียางกันโคลนหลังสีดํามาให้สหรับตัวล้อแน่นอนนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อฝาครอ,อบที่จะมีให้เลือกสแบบนั่นก็คือล้อบแบบธรรมดาที่จะมีการอ้วนขนาด14นิ้วแต่อีกล้อหนึ่งแม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะแต่ฝาครอบนั้นบอกเลยว่ายุค9ก,กชัดๆเลยซึ่งอันนี้ส่วนให้่กับประเทศฝั่งบาก,บกีสถานและอินเดียโดยเฉพาะส่วนล้อแม็กจะมีให้เลือก3สไตล์ด้วยกันถ้าเป็นล้อ14นิ้วก็จะเป็นแบบ5ก้านที่คุ้นเคยกันดีและใช้ยาวจนถึงตกรุ่นแต่ล้อ15นิ้ว หลายๆประเทศก็จะมาเป็นแบบเจ็ดก้านที่ดีไซน์เข้ากับตัวรถมากและบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยในเครื่องยนต์ VTEC จะมาพร้อมกับ8ก้านที่ดูปาดเปียกเฟี้ยวฟ้าวกาเดิมก็ถือว่ามีรายล่อให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับด้วยส่วนตัวผมนะครับงานดีไซน์ถ้ามองด้านท้ายนะครับผมสึกว่าอืมโอเคเลยแหละแต่ถ้ามองด้านหน้าก็ถือว่าเข้มใช้ได้แต่ด้านข้างอาจจะขัดใจแนวกระจกที่ทําให้มันดูสั้นๆกุดๆ ในฐานะที่เป็นแบบรถแฮชแบ็กพยายามให้ยื่นตูดออกมาเหมือนกับรถสีดานส่วนตัวนะครับจุดที่ผมมองว่าไม่ลงตัวก็จะมีแค่มุมด้านหลังกับด้านข้างที่มาประกบกันรู้สึกว่ามันแปลกๆส่วนที่เหลือผมมองว่ารับได้นะอ้อลืมบอกไปว่าเสาอากาศนะครับถ้าเป็นของ Honda City ก็จะอยู่บนหลังคาเลยอารมณ์เหมือนนิสสันอันเมรซึ่งทาให้รถดูน่ารักขึ้นแต่กลับกันของ v ีออก็จะมาเป็นแบบเสาด้านหลัง อารมณ์ประมาณรถแฮชแบ็กในยุคประมาณ2 0 0ต้นต้นๆถึงกลางๆในยุคที่ชาร์กฟินยังไม่มาเท่ากับว่าคาแรคเตอร์ของรถนั้นก็จะเริ่มแยกกันให้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งกันก็ตามขนาดตัวถังนะครับมีเรื่องน่าตกใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าความยาวนั้นเพิ่มขึ้นอีก40มิลเป็น4 3 1 0ม mm. ลลเอันนี้ไม่แปลกแต่ความกว้างนั้นยังคงเท่าเดิมครับ1,690มม ความสูงนั้นเพิ่มขึ้นอีก90มิลเป็น1,485ม mm, ิลลิเมตรแต่ฐานล้อนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะสั้นกว่า Honda City Type C 50มิลจนเหลือแค่2,450ม mm. ิลลิเมตรแต่พื้นที่ตัวรถนั้นกับกว้างกว่าแน่นอนนะครับว่าการจับคพ่ก,กิจจิงงวดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก็ไม่แปลกครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวรถพื้นฐานก็คือ Honda Jazz ละ f i t รุ่นแรกซึ่งจะเป็นเวอร์ชันแฮชแบ็กอยู่แล้วแล้วถ้าเทียบกับไอ้ตัวแฮชแบ็ k เองล่ะเป็นยังไง แน่นอนว่าความยาวก็จะเพิ่มขึ้นถึงเสือ80มิมตามคาแรกเตอร์ของตัวรถความกว้างเพิ่มขึ้นอีก15มิลและความสูงลดลงไปอีก40มิลเพราะว่าตัวรถนั้นมันจะดูรูลมขึ้นส่วนทารล้อนั้นยังคงเท่าเดิมสำหรับ Honda City ชมนี้จะมีให้เลือกถึง15สีแต่จะเน้นที่เฉดสีน้ำเงินสีแดงและสีเทาเป็นหลักเพราะว่ามันมีเยอะมากแบบหรูขึ้นมาหน่อยก็ใช้ชื่อว่า Brilliant White Pearl ต่อมาก็จะเป็นสีเงินชื่อว่า s า t i n s i l v e r m e t a l l i c ซึ่งภายหากจะอัปเกรดเป็นสีซ i l v e r s t o n e m e t a l l i กก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยต่อมาก็จะเป็นสีเทาควันบุรีเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับ Honda a c c o r d งูเห่าซึ่งใช้ชื่อว่า Signet Silver Meta ั l ลิแต่ในภายหลังก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Carbon b บอลส์เมทั l ลิหรือในเมเซเขาเรียกกันว่า s p a r k l e g r e เกรก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยต่อมาก็จะเป็นสีดำคู่บุญของค o n ด้ในยุคนั้นชื่อว่า Night Hawk Back Pro, ้นม,มาเลย สุนสีทองนะครับบางประเทศเขาใช้ชื่อว่า g r a c i o ีย b a บ e Metallic ก็คือแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันต่างประเทศจะเรียกว่า Satellite s i l ซ e r เ e t a l l i มก็จะเป็นทองที่สมัยนั้นเขาฮิตกันมากและในภายหลังก็จะลดทนความร้อนแรงลงมาหน่อยชื่อว่า h e r เทอ m ์มิซึ่งจะเป็นสีเฉพาะในโซนอินเดียเท่านั้น แลนะสีแดงคราวนี้ก็ใช้ชื่อว่า Royal Ruby Pearl ก็จะเป็นสีแดงที่หลายคนนั้นอาจจะจำกันได้แต่ในประเทศมาเลเซียก็จะมีสีแดง h a n a b e r l o r e d Pearl ซึ่งใครที่ใช้ซิตี้รุ่นที่สาัจะคุ้นเคยกันดีในฐานนะสีโปรโมตสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะส่วนสีฟ้าบอกเลยว่าโอ้โหเฉดเยอะมากเลยเริ่มจากสีฟ้าอ่อนชื่อว่า Ice Blue Metallic ก็จะเป็นสีที่ดูสว่างสดใสามากและสารภาพตามตรงว่าสาเหตุที่ชอบสีฟ้าก็มาจากรถจนรุ่นนี้นั่นแหละ ต่อมาก็จะมีสีน้ําเงินชื่อว่าเอ t e r ท l ร์นอก็จะเข้มเป็นน้ําเงินไปเลยแต่ในรุ่นเมเนเชนก็จะมีสีหนึ่งที่ชื่อว่า b บ i ูอิ l ซิวเมทัล l i c ก็จะอัปเกรดจาก Ice ์บ u ูนั้นให้ดูเข้มขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นเ n t e เท a l นอก็เรียกได้ว่าก็เดินทางสายกลางกันมาเลยแต่ถ้าอยากได้น้ําเงินเข้มที่อิน o ดจะมีชื่อว่าว i วิดบ e ูเพิ l ก็จะเป็นสีน้าเงินแบบเดกับแจสรุ่นแรกก็ถือว่าทัสีน้ําเงินนั้นมีเยอะมากกว่าที่คิด ภายในห้องโดยสารถ้าจะบอกว่าไปเอาของ h o n d a Jazz มาทาั้งดุนมันก็ดูใจร้ไยไปหน่อยเพราะว่ามีการเการายละเอียดให้มันดูแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่ใช้นะครับถ้าเป็นรุ่นล่างสุดก็จะเป็นโทนสีดําแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมาเป็นแบบโทนสีเบจที่ผมมองว่าในช่วงที่เปิดตัวโทนสีเบจดูหรูหราสุดแต่มาในวันนี้กลับกันครับสีดํารู้สึกว่ามันดูดุดันกว่าส่วนแผงตกแต่งถ้าเป็นเวอร์ชั่น VT e c หรือว่าถ้าเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนัก ก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งเมทัลลิกที่ดูเรียบหรูแต่ในบางประเทศก็จะมาพร้อมกับลายไม้ซึ่งสมัยนั้นรายไม้สีเบทโครเมียมถือเป็นไอคอนิกความหรูในสมัยนั้นตัวฝั่งผู้โดยสารก็จะมีช่องเก็บของถึง2ตํตำแหน่งแต่ต่างกับ Jazz ตรงที่ว่าถ้าเป็น Honda Jazz นั้นฝาเดียวมี2ช่องแต่ Honda City นั้นแยกเทียช่องเลยซึ่งก็ทำให้มันดูเพิ่มต้นทุนยังไงก็ไม่รู้นะ ชุดเครื่องเสียงก็จะมาเป็นแบบ2ดินในบางประเทศซึ่งจะมีวิทยุเทปหรือวิทยุซีดีที่จะขึ้นอยู่กับว่าซัลายเออร์เป็นของเจ้าไหนและหน้าตาวิทยุจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นรถชนตนญี่ปุ่นก็จะมาพบกับวิทยุแบบอินทิเกรตต์หรือก็คือฝังไปในแผงแดชบอร์ดเลยซึ่งจะมีดีไซน์ที่สวยงามมากป,มปุ่มเปิดอะไรต่างๆก็จัดดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นพร้อมกับช่องใส่ซีดีแน่นอนว่ารองรับการเล่นซีดีทั้ง R และ RW บที่จะเป็นแบบอ่านและลบได้ นอกจากนี้ก็ยังมีช่อง AUX มาให้สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมซึ่งสมัยนั้นบอกเลยว่าอย่าว่าแต่ Apple CarPlay เลยโทรศัพท์มือถือที่เล่น MP3 ได้ก็มีน้อยมากๆดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ทำไมวิทยุถึงไม่มีช่องต่อ USB มาให้และแน่นอนนะครับว่าลำโพงก,ก็จะมีให้สูงสุดถึง4ตำแหน่งเท่านั้นส่วนระบบปรับอากาศนั้นแน่นอนว่าจะมีทั้งแบบแมนนวลและแบบออโต้ทุกแบบนั้นก็จะมาเป็นแบบสวิตช์มือบิดเช่นกันและ จะมีปุ่ม AC แล้วก็ปุ่มไล่ฟ้าที่จะอยู่ข้างบนเช่นเดียกับปุ่มเปิดปิดที่ทางลมที่ยังคงเป็นแบบหมุนก็ถือว่าเป็นแอร์ออโต้ที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยนั้นนะครับก็ต้องควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพราะรุ่นต่อไปก็คือความบัลังการจะค่อยมาถาถมในภายหลังแต่ไม่ใช่โฉมนี้นะ ไอ้จุดเด่นหนึ่งของ Honda Fit Area ยที่เป็นแบบแอร์ออโต้นั่นก็คือจะมีไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์บริเวณที่วางแก้วอีกด้วยถือว่าเป็นออปชั่นที่มาก่อนการและทำให้บรรยากาศัวรถนั้นดูอบอุ่นมากขึ้นยังไงก็ตามใครที่สนใจนะครับต้องไปหาอะไรที่เชียงกงหรือถ้าเกิดว่าใจถึงเงินถึงหน่อยนะไปดูกันว่าอะไรยังมีให้เบิกหรือเปล่าสำหรับฟิตแอรรียแต่ถ้าจะเบิกอะไรข้ามประเทศข้ามสเปคมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนช่องถัดมาก็จะมาพร้อมกับ ช่องจุดบุหรี่แล้วก็ที่เขียบุหรี่มาให้ซึ่งทุกวันนี้นะครับรุ่นที่ให้มานั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วมั้งไอ้ตรงที่จุดบุหรี่ก็กลายเป็นปลั๊กไฟ12โวลต์สำหรับต่ออุปกรณ์เสต่างๆอย่างเช่นที่ชาร์จแกเจแล้วก็ที่ต่อกล้องหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่มีที่จุดบุหรี่นะครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับอนาคตอาจจะเป็นของแร่ก็ได้ที่วางแก้วนะก็จะมาพร้อมกับฝาปิดที่วิธีการเปิดก็จะเป็นแบบเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าแถม ยังวางของได้อีกด้วยถ้าเกิดว่าคุณเล่อนสลักขั้นก็เป็นการทําช่องเก็บอนเนกประสงค์ให้ใช้งานได้เต็มรูปแบบขั้นเกียร์ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาที่หัวนั้นแอบคิดถึงลูกกอล์ฟทีจิดก็จะสกักๆหน่อยนะกับเกียร์ออตโต้ที่จะมาเป็นแบบหัวเกียร์ย่างยาวเลยและวิธีการเข้าเกียร์ก็คือกดปุ่มชิปล็อกข้างหน้าเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้ที่จะกลายเข้าเกียร์มาในทนนะแบบนี้เช่นกันขณะที่คู่แข่งอย่าง v ีออนั้นปุ่มเกียร์ก็จะอยู่ด้านข้างซึ่ง อาจจะช่วยให้คิดถึงรถยนต์ในยุกคก่อนๆอีกด้วยส่วนขออโซลกลางก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากเบรกมืออย่างยาวเลยก็คือว่ามาเป็นแบบแท่งยางกับ e x p ก n d e r ก่อนเบนเชนซซึ่งตัวก้านนะครับสามารถเอาไปตีหัวคนแตกได้แล้วก็จะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกบริเวณด้านข้างที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งและยังอุตสาห์ให้ที่เขียบุหรี่มาอีกหนึ่งตแหน่งอีกเช่นกันคือ Honda ก็ลงทุนมากเลยนะครับสำหรับงานออกแบบภายในเพราะไม่ใช่กับ v ีออสแล้วถือว่า ทุกอย่างมันกระจุกอยู่ตรงกลางไปหมดเทือก็จะดูเรียบโล่งเตียนสร่รนมาตรวัดเองก็จะมาพร้อมกับพื้นดำที่ดูเรียบหรูและก็จะมีจอแสดงผลการขับขี่ MID ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นก็จะมีจอบอกอัตราสิ้นเปลืองบอกระยะทางอะไรที่เกี่ยวกับน้ํามันเป็นหลักซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งแต่เสียดายว่าเราไม่มีมาให้ต้องไปหาเชียงกงกันเราเองเนอะแต่จะว่าไปแล้วรุ่นนี้ก็ประกอบไทยเหมือนกันนี่นะ ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังมีอะไรสต็อกอยู่หรือเปล่าขึ้นมาว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนตัวพุงมาลัยเองนะครับถ้าเป็นยูนิเทนนะครับก็จะมีกริปอะไรต่างๆที่จะ่าให้จับแน่นขึ้นแต่ถ้าพุ่มหนังนั้นก็จะพุ่มแบบอย่างหรูมาเลยปุ่งควบคุมมัตติฟังก์ชันนั้นลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ่มแค่หมดบวกลบกับปุ่มคำว่า7 speed mode จวขึ้นมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะนี่คือส่วนที่เป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยนี้ที่ฮอนด้านั้นใส่เข้าไปก่อนหน้านั้นอีก20ปี แต่ก็มีความพิเศษสำหรับสเปคปากีสถานนั่นก็คือพวงมาลัยนะครับก็จะแชร์ร่วมกับ h o n d a c i v i c Dimension แต่เฉพาะรุ่นที่ไม่มีแอร์แบกนะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตป่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าสเปคอาเซียนเองก็จะมีพวงมาลัยที่ไม่มีแอร์แบกอยู่นะแต่ว่าการที่เปลี่ยนมาใช้แบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรส่วนบนหลังคาเองก็จะมาพร้อมกับไฟไอ่านแผนที่ที่ใช้แบบกดปุ่มเหมือนกับ h o n d a c i v i c Dimension แ,แน่นอนว่าบ้านเราไม่มีใครก็ต้องมาใส่กันเพิ่มแต่อย่างน้อยแผงบางแดดก็จะมาพร้อมกับกระจก2ด้านซึ่งบางรุ่นนะครับก็จะมีแค่ด้านผู้โดยสารเท่านั้นและกระจกมองหลังตัดแสงแบบก้านปรับอย่าไปถามถึงตัดแสงออตโต้นะเพราะว่าลำพังแค่ใส่ให้ครบทุกรุ่นก็ยังไม่ได้เลยส่วนที่ปัดน้ำฝนแน่นอนว่าก็ทงเป็นแบบหน่วงเวลาเฉยๆไม่มีแบบตั้งเวลามาให้ซูวีออสก็จะเป็นแบบนั้นอีกเช่นกันนะ สำหรับเบาะนั่งเองก็จะมีการปรับดีไซน์ให้นั่งสบายกว่ารุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดและบอกเลยว่ายิ่งรุ่นสูงผ้าก็จะยิ่งนุ่มและน่าใช้งานมากขึ้นอย่างรุ่น E นะครับโอ้โหลายผ้าเบาะบอกเลยว่าสัมผัสดีมากเลยส่วนรุ่น S นั้นก็ดรอปลงมาเช่งกับรุ่น A ก็จะใช้ผ้าเกรดเดีวยวกันแต่คนละสีแต่ก็ยังไม่เด็ดดวงเท่าเวอร์ชันปากีสถานซึ่งผ้าลายเบาะนั้นอาจจะดูสยองขวัญไปหน่อยนะแต่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ประจําของรุ่นนี้เช่นกันสําหรับที่นู่นนะ กับที่พักแขนที่สามารถพับได้เบาะก,ก็ปรับสูงต่ำได้แถมเข็มขัดยิรภัยปรับสูงต่ำได้อีกเช่นกันก็ถือว่าให้มาแบบครบเครื่องไม่เหมือนกับคู่แข่งบางรุ่นนะครับก็จะให้เบาะปรับสูงต่ำได้เฉพาะรุ่นปรับอุปกรณ์เท่านั้นแช่เข็มขัดยิรภัยปรับสูงต่ำได้อยู่นะไม่ใช่อื่นไกลครับรุ่นคู่แข่งนั่นแหละิ่งที่ทําให้ผมตาตึงก็คือแผงประตูเองก็จะมีดีไซน์เหมือนกับ h o n d ้า a จสก็จะตัดให้มันดูโค้งมนมาก แต่ที่พัาแขนรับไม่มีการบู่นุ่มซึ่งสมัยนั้นการบู่นุ่มก็ยังไม่ค่อยนิยมเท่ากับยุคนี้พร้อมกับสวิตช์กระจกไฟฟ้าและก็จะมีปุ่มล็อกกระจกบริเวณตรงกลางอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มความเปนกประสงค์มาให้ส่วนเส้นท่านล็อกก็จะมาเป็นแบบยูโรเปียนสไตล์ครับอยู่ใกล้กับประตูเพื่อให้มองเห็นว่ารล็อกหรือยังง่ายง่ายเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่เป็นสลักล็อกเหมือนกับคู่แข่งและรถสมัยใหม่บางรุ่น จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้นั่นก็คือเบาะหลังไปแบบอัลตร้าซีดซึ่งเบาะหลังแบบนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือว่าสามารถยกขึ้นเพื่อสามารถวางของที่มันสูงสูงได้เช่นพวกจัก,กรยานกระถางต้นไม้หรือจะเป็นพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้อีกเช่นกันคอนเซปต์นี้ได้มาจาก Honda Fit กับ Jazz ซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นจุดเด่นที่รู้สึกว่าใครที่เป็นสายออปชันนะคนรักความอเนกประสงค์อาจจะถูกใจสิ่งนี้แต่ที่น่ากลัวก็คือเหล็กที่ใช้ในการล็อกเบา คืออย่างที่รู้กันนะครับว่าเบาะหลังนั้นมันก็จะมีฐานที่ช่วยรองเพื่อให้เบาะมันมั่นคงขึ้นแต่สำหรับคอนดั c ซิตี้ก็จะมีเหล็กตั้งออกมาตั้งหากทาให้ผมคิดว่าอืถ้าเกิดใครน้ําหนักเยอะๆแล้วไปนั่งเนี่ยเหล็กมันจะหักไหมจนผ่านไป20ปีก็แสดงให้เห็นว่าไม่เคยมีเคสแบบบ้าๆบอๆแบบนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่น,นักและแถมยังมีจุกสาหรับแขวนของและอีกเช่นกัน แต่ทั้งนี้นะครับก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็จะเป็นประเทศดีประเทศเดิมที่เราคุ้นเคยกันปากีสถานเัาแม้บอลหลังก็ไม่สามารถแยกพับได้แถมพนักพิงติดใตยเหมือนรถรถแรกของบ้านเราแต่ก็จะมีที่พักแขนมาให้ซึ่งก็เป็นออปชันที่หลายคนอิจฉากันนะแต่ทั้งนี้นะครับต้องบอกกันก่อนว่ามันก็ต้องแลกกันด้วยนะครับว่าคุณจะเอาอัลตราซิสหรือว่าคุณจะเอาที่พักแขนมันก็อีกเรื่องหนึง่งอีกทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างถึง500ลิตร ก็กว้างชนิดที่ว่าบางรุ่นนะครับยังได้มีถึง500ลิตรเลยสำหรับรถยนต์สมัยนี้แต่ก็เรียกได้เลยว่าใครที่เป็นสายขน Honda City อาจจะตอบโจทย์เยอะพอสมควรระบบความปลอดภัยสมัยนั้นต้องบอกกันก่อนว่าระบบเบรก ABS กับ EBD และถุงลมน้รภัยคู่หน้าก็จะให้กันไม่ครบทุกรุ่นบางประเทศให้ทุกรุ่นนะแต่อย่างบ้านเราโชคดีที่ว่ารุแรกนั้นสามารถเลือกได้ตามใจชอบแม้ว่าจะเป็นรุ่นบวยสุดก็ตาม ต่อมาทางเรื่องแบบนี้ก็จะเริ่มถูกตัดทอนลงตัดทอนลงจนกากไ้แค่รุนท็อปเหมือนกับรถหลายค่ายอีกเช่นกันส่วนความปลอดภัยอื่นๆนั้นก็จะมีทั้งฝฟเบรกตรงที่3โครงสร้างนิรภัยจีคอนนอกจากนี้ก็ยังมีเบาะนั่งเด็กแบบไอโซฟิกซซึ่งจะสามารถยึดเบาะเพื่อให้เด็กดันโดยสารได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นบอกเลยนะครับว่าออปชันนี้จําเป็นมากสําหรับใครที่มีลูกมีเต้านะเพราะว่าบางเคสนะครับอุบัติเหตุนั้นอาจจะไม่รุนแรงแต่เด็กนั้นโอกาสเสียชีวิตสูงก็มีเหมือนนกัน กุญแจนี้ภาย i m อิโมบร이เซอร์และจะมีรูปทรงที่เรียกันว่าเวฟคีย์กุญแจเวฟคีย์นะครับหลาคนคงว่ามันคืออะไรมันก็คือกุญแจที่ซ่อนดอกคมๆนะครับไว้ข้างใน้วยปั๊มนะครับจะได้ปั๊มยากขึ้นแต่สุดท้ายนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าก็เริ่มพยอยปั๊มกันง่ายขึ้นในภายหลังนั่นแหละจนเข้าสู่ยุคกุญแจอัจฉริยะก็กิจการพวกนี้ก็ค่อยๆลดบทบาทลงไป แถมบางประเทศก็จะมีกุญแจรีโมทมาให้เป็นแบบปุ่มเดียวหลักการทำง่ายๆครับกดครั้งหนึ่งล็อกกดครั้งหนึ่งกดล็อกประมาณนี้ส่วนขุมพลังในตลาดโลกก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นนั่นก็คือเครื่องเบนซิน1นลิตร IDSI มันก็จะเป็นแบบเครื่องที่ใช้2หัวเทียนนั่นแหละทำให้เหลือแค่8วาวาวเท่านั้นกํางก็จะอยู่ที่86แรงมา้งาแรงบิด1 1 9นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา5าจังหวะและอัตโนมัติ CVT กับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรที่จะมีกำลังโอ้โหอับสเพียบเลยครับ88-90แรงม้าสรุปแล้วนะครับแทบไม่ต่างกันเลยแรงบิดก็จะอยู่ที่131นิวตันเมตรบางประเทศมาพร้อมเคียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ CVT บางประเทศก็จะโชคดีตรงที่ว่าก็จะมีโหมดบวกลบให้เล่นหรือที่เรียกกันว่า s t e e m a t i c พอเรียกความแล้วใจได้บ้างแม้ว่าจะไม่แล้วใจเท่าแบบสับเกียร์หรือแบบพ e ดเดลชิฟต์ส่วนระบบขับเคลื่อนก็จะยืนพื้นที่ล้อหน้าทั้งหมด ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่จะมีให้เลือกคข,ขับหน้าและขับเครื่องสีล้อบอกเลยนะครับว่าใครที่ไปใส่ลุยหิมะนั้นอาจจะถูกใจสิ่งนี้แต่ถ้าใครมองว่า IDSI ไม่แรงเราขอแนะนําเครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC ที่จะมีกําลัง110แรงมา้าแรงบิด142นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอันตโนมัติ CVT งวดน,นี้นะครับไม่ว่าซื้อประเทศไหนก็จะได้แป้นเปลี่ยนเกียร์บนพรมอะไรอยู่เทียบกันว่าเตียเมติ atic, กันครบทุกประเทศเลย มีทั้งขับเครื่อนล้อหน้าและขับเครื่อนสีล้อสำหรับตลาดญี่ปุ่นเท่าน,นั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกกำวังได้แรงนะแต่จะแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีสำหรับงานวิศวกรรมช่วงล่างด้านหน้ายัางคงเป็นแบบ m a c โฟสันสตัดเช่นเคยแต่ด้านหลังก็จะเปลี่ยนจากช่วงล่างอิสระมาเป็นแบบคานบิดทอร์ชันบีมแน่นอนนะครว่าหลายคนบอกว่าทำไมถึงลดต้นทุนเอาความจริงไหมครับ ก็คือปรับตามโมชดนแฮชแบ็กนั่นแหละเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับ Honda City Type C นั้นก็คือ r อ Civic EF นั้นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือตัวเจนที่สก็คือใช้พื้นฐานแบบแฮชแบ็กทำให้ต้องใช้ช่วงอ่างแบบนี้มาทั้งยวงพวงไร้พาวเวอร์ก็ยังคงมีให้แต่คราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าแล้วสามารถเดียวได้คล่องตัวขึ้น อีทั้งระบบเบรกนะครับก็ยังคงเป็นแบบหน้าดิสก์แต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่อง IDSi ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกส่วนเครื่องยนต์ v t e ทก็จะเป็นดิสเบรกสีล้อก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดระดับหนึ่งแต่เอ๊ะเราดื่มอะไรไปหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าทำไมบาอะอาชีพถึงพับได้อุตลุดขนาดนั้นคำตอบมาอยู่ตรงนี้ครับเพราะพื้นฐานดังกล่าวก็จะมาเป็นแบบ global small platform ซึ่งจะมีการปฏิวัติพื้นฐานใหม่ทั้งยองเลย เลยจะมีการย้ายถังน้ํามันจากหลังเบาะมาไว้ที่ตรงกลางซึ่งหลายคนนั้นก็กังวลว่ากว่าจะถังจะระเบิดแล้วก็ถังจะเปราะง่ายหรือเปล่าแต่20ปีผ่านไปพิสูจน์ว่าถังแบบนี้นะครับไม่ได้เปราะกันง่ายนะแล้วก็ไม่มีมีเคสนี้มาก่อนจึงทาให้ยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอนแม้ว่าภายหลังนั้นก็จะย้ายกลับไปที่เดิมในช่วงปี2020ก็ตามซึ่งผลพลอยได้ตรงนี้นี่แหละ จึงทำให้ Honda City นั้นสามารถพับเบาได้อุตรุดและไม่ใช่แค่ City นะ Honda Fit กับ Jazz ก็จะมาในโทดี้เช่นกันในคนก็บอกว่าทำไมถึงไม่เล่า2รุ่นนี้ในคลิปเดียวกันเอาเป็นว่าบอกเลยนะครับข้อมูลของ Jazz นั้นเยอะมากถ้าเล่าทีเกินชั่วโมงแน่นอนพอทําตลาดมาสักพักถึงก็ถึงเวลาไมเนเชนอย่างเป็นทางการแน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าจะให้เปลี่ยนทั้งตัวถังเลยมันก็ลําบากไปเพราะว่ามันเป็นแค่ไมเนเชนสิ่งที่พอจะเปลี่ยนได้ก็จะมีแค่ กระจังหน้าก็จะทําเส้นสายให้มันดูลงตัวขึ้นก็คือคิ้วด้านบนนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่ตรงเส้นโครเมียมนั้นก็จะทําให้มันดูชัดขึ้นพรอกับลายตาข่ายแต่ในรถหลังๆสําหรับในโซนอาเซียนเท่านั้นและอาจจะรวมถึงฝั่งอินเดียด้วยกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบลายตาข่ายเต็มรูปแบบเลยเพื่อให้บอกที่ทางว่าเราจะมาเป็นแบบสปอร์ตเราจะไม่มาเป็นแบบหรูอีกต่อไปแล้วนะ โวยไฟลีเองทุกประเทศก็จะมีการมาร์กสีน้ำเงินไว้เพื่อบอกว่ามันคือไฟลีและไฟเดียวด้านข้างก็จะมีมาให้กันทุกรุ่นซึ่งบ้านเราเองก็ไม่เว้นครับก็ต้องมีแบบนี้ด้วยเช่นกันและช่องดักลมนะครับก็จะปรับให้มันดูสปอร์ตขึ้นพร้อมแยกกรอบไฟตัดหมอกหน้าให้เป็นเป็นพิธีกันเสียทีแน่นอนนะครับว่าพอแยกแบบนี้ปุ๊บการติดตั้งไฟตัดหมอกหน้าก็ไม่ยากอีกต่อไป ส่วนด้านข้างเองก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างในบางประเทศและแถมมาในช่วงปีหลังๆด้วยนะเนื่องจากว่าออปชันแบบนี้ก็เริ่มนด้รับความนิยมจากรถรุ่นใหญ่ไปสู่รถรุ่นเล็กซึ่ง City เองนะครับก็ต้องใส่มาแบบนี้ส่วนด้านหลังก็หลายคนบ่นว่าไฟไท้ายมันไม่สวยใช่ไหมค่านี้ก็ยกฝากระโปรงท้ายออกทั้งก้อนเลยแะจะเปลี่ยนให้มันดูล้ำสมัยขึ้นตรงที่ ก็จะมีการขยายไ,ไฟท้ายให้มันดูยาวให้ออกแนวคล้ายๆกับ BMC 3หรือจะเป็นแบบ t o y o t a Camry ตัวเจนเดียวกันนั่นแหละซึ่งจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านบนส่วนไฟเบรกกับไฟถอยก็จะมาเป็นแบบวงกลมถามสาอากาศเด้นที่หลายคนบอกว่ามันดูขัดหูขัดตาคานนี้ก็ย้ายเป็นส่วนหนึ่งกับกระจกหลังไปแล้วซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าแล้วมันตักกับไลฟ่ฟาตรงไหนจริงๆมันมีทริคมองอยู่ก็คือว่า ถ้าเป็นไล่ฟ้านะครับก็จะมาเป็นแบบเส้นตรงๆแต่ถ้าเป็นสาวอากาศก็จะมีขีดตั้งด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าดูโลกหูลงตากันแล้วนะและอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือชื่อรุ่นในบางประเทศนั้นยังคงใช้ชื่อ Honda c ซ t y เหมือนเดิมแต่ในอินเดียกับประเทศไทยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Honda City c ซ t y CX หรือถ้าเรียกให้ชัดเจนเขาเรียกว่า Hondacity Z x เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึว่า CX นั้นนะคนอาจจะเข้าใจเป็นตัว C กับตัว X คือจริงๆก็เป็นตัวแซกับตัวเนั่นแหละครับในของอินเดียนะครับก็อาจจะเป็นแบบโลโก้เล็กๆเป็นรุ่นย่อยแต่เมืองไทยนั้นก็จะกลายเป็นสมญาณนามของรุ่นนี้ไปเลยเวลาพูดถึงซิตี้แมนเชสปุ๊บก็จะยกเรียนว่า Z X อีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือล้อโดยล้อฝาครอบนะครับก็จะมีดลายที่สุภาพขึ้นจากเดิมมันก็จะเป็นก้านใหญ่ๆในบางประเทศแต่บางประเทศยังคงเป็นลายเดิมนะส่วนล้ออันลอยนะครับ ในรุ่น SV จะมาพร้อมกับล้อ15นิ้วที่กา้านดูแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันดูรีบและเรียบก่อนที่ในภายหลังล้ออันลอยก็จะมีการอัปเกรดลายใหม่ให้มันดูเฟียร์ฟ้ามากขึ้นและก็จะมี8ก้านไม่ใช่7กา้านแบบเมื่อก่อนนะก็ถือว่าเป็นล้อที่ดูดีเลยแหละส่วนภายในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือสีลายไม้ก็จะทําให้เข้มขึ้นกว่ารุ่นเดิมพร้อมกับชุดเครื่องเสียงที่บางรุ่นนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเพื่อให้รองรับ m p 3ได้ อย่างเช่นในประเทศไทยนะครับตอนแรกนั้นก็ยังคงเป็นแบบ1ดินก่อนและในภายหลังก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ2ดินแต่จะว่าไปแล้วไม่มีประเทศไหนที่ให้จอมเลยเนาะแต่ก็ทําไงได้ครับรลดราคาระดับนี้ถ้าเกิดให้จอขึ้นมาแล้วก็ทำราคายาก,กเลยทีเดียวและที่สําคัญงวดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนมาตรวัดใหม่ให้เป็นแบบเรืองแสงซึ่งจะมีกราฟิกที่ดูสวยง,งามว่ากันมากรวมถึงสวิตช์ปรับแอร์ก็จะเปลี่ยนแป้นให้เป็นสีเงินกันทั้งหมดเลยและ หัวเกียร์ก็จะมีการสลักชื่อรุ่นไว้ที่ด้านบนซ่อบเกียร์ออโต้เท่านั้นและจะสลักคำว่า Fit a r e รียหรือ CityCX แล้วแต่บางประเทศที่จำหน่ายไปส่วนพวงมาลัยเองในตอนแรกก็ยังคงเหมือนเดิมทุกป,ประการแต่ในภายหลังก็จะมีการตกรแต่งแถบสีงเงินบริเวณตัวที่เป็นจุดๆๆด,ด,ด้านล่างขอบตแต่ก็เรียกได้เลยว่าเพิ่มความสปอร์ตอีกนิดนึง ส่วนจุดยิบย่อยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งตัวเกทก็จะมีสลักที่เป็นแบบโครเมียมและก็จะมีช่องใส่กร์ดบริเวณข้างๆเบรกมือด้วยก็ถือว่าเป็นารายละเอียดที่จุกจิตสุดๆนะแต่ว่าก็ก็ <ๆ S 1> แอบเปลี่ยนมาให้อีกเช่นกันยางไรก็ตามในบางประเทศนะครับก็จะมีสีดําให้เลือกอีกเช่นกันสําหรับในโซนอาเซียนที่จะเน้นความสปอร์ตแบบเต็มๆหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วมีตั้งแต่ก่อนมินิเชนนันไม่ใช่หรอใช่ครับ แต่ว่าอันนั้นอ่ะยังคงติดเทาๆอยู่แต่อันนี้คือดำา100%เซขึ้มกันแบบเข้มสุดๆกันเลยส่วนเบาะนั่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าวัสดุหุ้มเบาะนะครับก็ยังคงเป็นแบบผ้าเช่นเคยแต่จะเป็นผ้าแบบกันน้ำในรถหลังๆหรือที่เรียกกันว่า water repellent ซึ่งแน่นอนนะว่าโซนอาเซียนนะครับก็จะได้ไปเนื่องจากว่าโซนนั้นร้อนชื้นมากแล้วก็มีช่วงฝนตกแบบเต็มสตรีมจึงได้ออปชันแบบนี้ไปด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่า พร้อมกับเบาะหลังที่จะมีทั้งเลเอรเพิ่มเติมนั่นก็คือเบาะหลังก็จะมีแบบไม่สามารถพับได้ก็จริงแต่ก็จะเพิ่มความมีเอกประสงค์มา2อ,อ,อย่างนั่นก็คือช่องเก็บของใต้เบาะนั่งที่จะใส่ของได้ประมาณหนึ่งและเชื่อได้เลยว่าก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนนั้นแอบซ่อนเงินกันอีกด้วยเชื่อเถอะว่าเมียบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าซิตี้โดยนี้มีช่องเก็บของแบบนี้ด้วยยกเว้นถ้าเป็นคนปรับเลต้าดีจะจัดนะเขาจะเห็นว่าอ้าวมีมีช่องเก็บของเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหเจอเงินทุบชีวิตจบ แถมมีที่พักแขนที่มีขนาดใหญ่กว่าเวอร์ชั่นปากีสถานด้วยก็เรียกได้เลยว่ามันก็ได้ความหมานประสงค์คนละแบบกับเวอร์ชันอัลตร้าซีที่ยังคงมีให้อยู่นะนอกจากนี้ก็ยังมีกุญแจรีโมทแบบแยกตัวรีโมทซึ่งบางประเทศนั้นก็จะได้ไปอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นสำหรับเวอร์ชันจีนก็จะมาพร้อกับพวมไลที่มีดีไซน์สวยงามบอกกันมากและรองรับพวกมัลติฟังก์ชันเต็มรูปแบบสังเกตได้จากแป้นสีเงิน ส่วนราคามูลูฟแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีพร้อมกับสวิต c ์เซนทัลล็อกซึ่งบ้านเรานั้นไม่มีมาให้ก็แอบอิจฉาเล็กๆรวมถึงเปลี่ยนชื่อรถจาก Honda Fi ิ s a l ร o นกลายเป็น Honda City แต่ยังไม่พีคเท่าระบบส่งกำลังครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ VTEC นั้นก็ต้องมีอยู่เช่นเคยแต่แกจะอนตโนมัติเปลี่ยนจาก C ี t มาเป็น5จังหวะแน่นอนนะครับว่าเชื่อว่าทุกคนอาจจะโอ้โ oh, ห CVT มันก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนทาไมแต่ใครที่ใช้รถ Honda City รุ่นนี้อาจจะมีการสาปส่งว่า ทำไมเกียร์ไม่ทนแบบรุ่น5สปีดวะเชอะเหอะมีคนคิดแบบนี้แน่นอนสวนขมพลังงานวนงานวิศวกรรมนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการและบอกเลยนะครับว่าคอน d ักซิตี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะเท่ากับคอน d ักฟิตหรือแจสที่ญี่ปุ่นเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าอันนั้นคือจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวถ้าอยากกูใช่ไหมว่าจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวอยากเล่าตอนต่อๆไปค่อยมาเล่าคอน d ักฟิตกับแจสอีกทีนึงและบอกเลยว่าเรื่องนั้นอาจจะค่อนข้างยาว สำหรับ Honda City CX นั้นก็ยังคงทำตลาดต่อไปเรื่อยๆและบางประเทศก็จะมีการปรับมิเชันมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งได้อธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่ามันปรับตรงไหนบ้างยังไงก็ตามประเทศที่ได้จำหน่ายนั้นก็มีแทบทุกประเทศเลยยกเว้นญี่ปุ่นถึงแม้ว่าประเทศนั้นไม่มี Honda City เจนที่3ขายแต่ก็จะมี Honda Insight ที่มาแทนที่แต่แทนที่ได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นรถไฮบริด ฟังไปฟังมามันเหมือนว่า Honda City ีนี้จะจบชีวิตลงแค่ตรงนี้ใช่ไหมเปล่าเลยเพราะคอนด้าในประเทศจีนก็ส่งเอลัส s อส1เข้ามาตีตลาดซึ่งชื่อนั้นครับก็อาจจะดูฟังแล้วไม่คุ้นหูใช่ไหมก็ไม่แปลกครับเพราะว่าอันนี้เป็นแบรนด์พ้องถิ่นแหละแต่ว่าให้เอา Honda City นั้นนะมาทําตลาดต่อ สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นที่ชัดก็คือไฟหน้าก็จะมีการทําดีไซน์ให้มันดูแปลกตาแะมีการล้อมดํามาให้พร้อมการชนหน้าก็จะมีการทําให้มันดูลงตัวขึ้นพร้อมกับสมดุลไฟตัดหมอกหน้าและกระจังหน้าที่มาเป็นแบบเส้นแนนอน3เส้นและดูโลโก้แล้วอ,อันนี้เอาใจตลาดจีนแท้ๆเลยส่วนไฟยักษ์นในกระจกมองข้างไม่ต้องสื่อมครับไปยกมาจาก Honda j a จ z มาทั้งก้อนซึ่งก็จะเป็นในยุคข,ของ GE นั่นแหละแล้วก็จะมีล้ออัลลอยขนาด15นิ้วที่เป็นแบบ5้าการที่ดีไซน์นั้นน่ะอาจจะ ดูลดความล้าสมัยไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้ารุ่นไหนเน้นทําราคาเป็นหลักนั้นล้อฝาครอบนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นก็เท่ากับว่าล้อนะั้นเหมือนจะหลอกว่าต้นฉบับนิดนึงส่วนด้านหลังก็จะเป็นการปรับไฟไท้ายใหม่แน่นอนว่าขโวนยังคงเป็นไฟเลี้ยวเหมือนเดิมแต่ตรงกลางก็จะเป็นไฟเบรกกับไฟไท้ายจริงๆส่วนไฟถอยอยู่ด้านล่างครับพร้อมกับคิ้วเหนือป้ายทะเบียนที่ อาจริงๆนะภาพรวมมาดูดีกว่าต้นฉบับอีกนะแม้กระทั่งกระชนหลังที่มีการตัดแปลงให้มันมีอะไรที่ดูแปลกตาขึ้นก็ถือว่าเป็นกิมมิคงานออกแบบที่รู้สึกว่าถ้าลงในรุ่นต้นฉบับมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมขายใจก็คือตรงวงกลมนี่แหละหนึ่งไม่ถึงว่ารุ่นต้นฉบับนะพร้อมกับย้ายเสาอากาศมาไว้ที่ด้านหลังแทนจากเดิมนั้นที่จะอยู่กระจกหลัง ส่วนภายในยก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของนั้นก็จะเปิดโล่งออกมาไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วและช่องฝังผู้โดยสารคือแน่นอนนะครับว่าเป็นการลดต้นทุนแบบเิียนเนียนพร้อมกับวิทยุก็ยังคงกลับมาใช้สองดินอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแอร์ที่มันยังไม่ใช่แอร์ออโต้เพราะว่าที่นั่นเขาเน้นทาราคาเนาะส่วนที่เขียบุหรี่กับที่จุดบุหรี่นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแบบปลั๊กไฟ12โวลต์ะช่องเก็บของอีกเล็กน้อยอันนี้สายเคิลตี้น่าจะดีใจ ส่วนพวงมาลัยนะครับข่าวนี้ก็คือว่าไปเอาพวงมาลัยของ Honda Fit กับ Jazz เวอร์ชันญี่ปุ่นมาใส่ก็เนี่ยครับข้อดีก็คือว่าได้พวงมาลัยที่ดูสวยกว่าเวอร์ชันบ้านเราเพียบและมาตรวนนะครับก็ยังคงเป็นแบบจีนจีนสไตล์ก็คือว่ามาเป็นแบบสีแดงเลยเพร้อมกับกราฟิกอะไรต่างๆที่ดูก็รู้นะครับว่าเน้นทันตาในโซนไหนและอย่างหนึ่งแฟนแผนที่นั้นก็จะมีการอัปเกรดให้ดูดีกว่าเวอร์ชันต้นฉบับด้วยเียกได้ว่าบางอย่างก็ดีกว่าต้นฉบับแต่บางอย่างนั้น ก็รู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยส่วนคันเกียนะครับสร้างสังเกตอีกครั้งหนึ่งจะพบว่ามันยกมาจากซิ t ี้เจนสอย่างตรงๆเลยสรุปแล้วนะครับก็มีการตัดแปลงให้มันดูแปลกตานะแต่ว่าแปลกตาไหนก็ไปคิดกันเอาเองเนอะส่วนเบาะนั่งเองก็จะมีการหุ้มหนังเพื่อให้ตรงใจกับวูกคิยนของที่นั่นและแน,แน่นอนครับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้และคิมคันนี้ภัยก็เป็นแบบติดตายเหมือนกัน สำหรับหลังนั้นบอกเลยว่าไม่สามารถทาอะไรได้เลยตั้งแต่พับหรือแม้กระทั่งยกขึ้นรวมถึงตัดที่เขียบุหรีออกก็เรียกได้เลยว่าเป็นการลดต้นทุนที่สมน้ำสมเนื้อนนิดนึงเพราะว่าเขาเน้นทําราคาถูกและสังเกตดีๆว่าที่เขียบุรีด้านหลังก็ถูกถอดออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วงานวิศวกรรมนั่นเราะว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์พันสาม IDSI และเครื่องยนต์พันห้า VTEC ซึ่งจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อโอโต้เทียงศูนย์ให้กับเครื่องพันห้าเท่านั้น แน่นอนว่าเอเวสนั้นก็อยู่ในเครือขายของ Honda แต่ฮอ o n d a เองเขาเข็ดหลากับรุ่นนี้ไหมไม่เข็ดเพราะในปี2013ก็จะมีการเมนเชนอีกรอบหนึ่งแต่ยิ่งเมนเชนก็ยิ่งหลุดโลกมากเลยจนฉันรู้สึกว่า Honda นั้นก็คงบอกว่าโอ้โหทำไมยิ่งปรับยิ่งเละเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟหน้ารูปทรงใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโดยจะมาพร้อมกับโคมโปรเจคเตอร์และไฟเรทามันดิ้งไลท์ส่วนกระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมี่ยมที่ดีไซน์นั้น มาเป็นแบบเอกลักษณ์ประจําประเทศเลยและกันชนหน้าก็จะมีการเสริมด้วยสีเงินและไฟตัดหมอกหน้าซึ่งดีไซน์ภาพรวมแล้วก็เหมาะกับลันิยมของที่นั่นนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีการทําล้ออันลอยให้ดูลงตัวขึ้นแล้วก็จะมีโลโก้บริเวณด้านหลังอีกด้วยและคารคิดว่าด้านหน้าอาจจะดูสยองขวัญไม่พอเพราะด้านท้ายนั้นเขาเปลี่ยนยกแผงเลยตั้งแต่ไฟท้ายนั้นที่ยังคงคอนเซปต์เดิมครับไฟเดียวอยู่ด้านบนแต่คราวนี้ก็จะมีติ่งเพิ่มเข้ามา แต่ไม่ได้ติ่งแบบ City CX ที่เราคุ้นเคยกันนะก็จะทำคล้ายๆแบบเดียวกับ Honda Accord แล้วก็ Honda Civic FB พร้อมกับเสริมด้วยคิวโครเมียมที่ค่อนข้างหนาและโลโก้ประจำรุ่นส่วนช่องใส่ป้ายทะเบียนก็จะย้ายไปที่ด้านล่างเช่นกับแผงทับทิมและปรับเส้นสายให้อีกนิดนึงก็เรียกได้เลยว่าปรับจนลืมไปเลยว่าเขาคงนั้นก็คือ Honda City แต่จะสวยไหมก็แล้วแต่คุณมองนะครับ ภายในห้องโดยสารแน่นอนนะครับว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันทั้งไฟภายในเป็นแบบสีฟ้าและชุดเครื่องเสียงคาวนี้เปลี่ยนมาเป็นจอสัมผัสเรียบร้อยแล้วซึ่งก็น่าจะดีใจนะครับเพราะว่าซิตี้ที่ผ่านมานะั้นไม่เคยมีจอสัมผัสเลยงวดนี้นะครับก็ติดตั้งมาให้แต่อย่าลืมนะครับว่ารถที่ออกมานั้นคือปีสองพสิบสามซึ่งยุคนั้นนะครับจอก,ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหน้าปัดแอร์นะครับก็จะมีการปรับดีไซน์อีกเล็กน้อยเช่นจังกับด้านล่างนะครับก็จะมีการปรับสวิตช์หมย่ยกแผงก็คือว่า มีปลั๊กไฟ12โวลต์แลวก็ช่องเก็บของกระจุกกระจิกอีกนิดนึงส่วนมาตรวัดเปลี่ยนใหม่ยกแผงเลยปรับกรอบไปต่างๆให้ดูสวยงามและลงตัวขึ้นพร้อมกับติดตั้งฝาปิดกล่องเก็บของด้านบนแลวก็ติดตั้งแถบสีเงินเพิ่มอีกต่างหากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นรู้สึกว่ามันตัดไปทําไมแล้วก็ใส่กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าก็จะมีที่วางแกนะ้วน้ํามาให้พร้อมกับล่อขคอซนกลางเมื่อดูดีไซน์แล้วพบว่า น่าจะยกมาจาก Honda City เจนที่3แบบตรงๆเลยยังไงก็ตาม e v e r s ร s ยังคงทำตลาดจนถึงปี2014ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่ Honda City ทำตลาดแบบโฉมใหม่เลยแต่ถึงกระนั้นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งที่ใครอยากได้ Honda City แต่ว่างบอาจจะไม่พอหรือว่ายังคิดถึง City รุ่นเก่าอยู่ปัจจุบันชื่อ e v e r s รก็ไม่มีในสารระบบอีกต่อไปเพราะว่า ความนิยมก็น่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะักรวมถึงว่าฮอนด้าก็จะมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ก็เป็นอันปิดฉากเป็นที่ยบ้อยแล้วส่วนประเทศไทยอย่างที่รู้กันว่าฮอนด้าซิตี้เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเมื่อปี2002ในช่วงเดือนพฤศจิกายนบอกเลยนะครับว่ามาเปิดตัวช่งติดกับซูรินาวีออสแบบนี้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2002ก็คึกคักกันแบบสุดขั้วมากๆเพราะว่าในสมัยนั้นบูธ t โตโยต้ากับฮอนด้าคนจะแน่นเป็นพิเศษ นั่นชนิดที่ว่าใจเป็นสงครามย่อมๆไปโดยปริยายทั้งไรก็ตามพอทำตลาดสักพักยอดขายวีออสก็นำขึ้นไปมากเลยเพราะว่าตัวรถนั้นโดนใจกับคนยุคนั้นมากกว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าในยุคนั้นอไอ้ก็ต่างจะเป็นของใหม่ย่วงเกียร์ซีบีทีเครื่องยนต์ไอดีเอสไอแล้วก็โหมดแพทเจอร์ชิพไกลๆที่เขาเรียกกันว่าสเตียร์แมตินั่นแหละแม้ว่าอาจจะถูกใจคนยุคใหม่ที่จะเน้นเล่นฟังก์ชันอะไรต่างๆแต่คนส่วนใหญ่เขามองว่ามันยังเป็นแค่ของเล่น ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์ iDSi 88แรงม้านั้นอาจจะแรงสู้ VOS ไม่ได้แต่ก็ถือว่าเขามาทางประหยัดทั้งนี้นะครับใครที่เป็นสายขับขี่นั้นเทใจไปให้ VOS กันน่าจะเต็มกระเป๋าเลยส่วนซิตีนั้นอาจจะเน้นขับชิวๆสบายๆายและแถมช่วงล่างนั้นก็อย่าที่รู้กันว่ามันแยกคาแรคเตอร์ชัดเจนนั่นก็คือ VOS เน้นหนักแน่นเฟิร์มขับสนุกส่วนซิตี้เน้นขับสบายแล้วก็ เน้นโดยสารเป็นหลักก็แงะครับห้องโดยสารเอกประสงค์สักขนาดน,นะด้วยเหตุนี้ก็ยังมีการส่งคอนเทนเจอมันทาตลาดในปี2003ซึ่งอันนี้จะค่อยไปเล่าในตอนหลังๆอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นพาร์ทของรุ่น5ประตูละเรามาเล่าของเวอร์ชันสีประตูล้วนๆกันก่อนต่อมานะครับก็จะมีการกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตัวรุ่นพิเศษชื่อว่า c i t y Sport ไม่มีอะไรมากนอกจากชุดแต่งรอบคันกับล้ออันลอยในรุ่นรองเท่ากับว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะได้ชุดแต่งสวยๆไป ส่วนในปี2004ก็จะเป็นการอัปเดตเครื่องยนต์ไม่สิต้องเรียกว่าเพิ่มทางเลือกมากกว่าโดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC ซึ่งแน่นอนว่าจะสับสนุนให้กับรุ่นท็อปเท่านั้นเพราะว่ารุ่นที่แยกออกมาก็คือรุ่น e v ไม่ใช่รุ่นพนลังงานไฟฟ้านะเขาใช้ชื่อ e แล้วก็ VTEC แทนพร้อมเบรก ABS และถุงลมคู่ที่จะเป็นให้เลือกออปชั่นเสริมว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าเป็นรุ่น e เครื่อง IDSI ยังไงก็ต้องเอานอกจากนี้พนักพิงศรีรษะก็สามารถปรับระดับได้รวมถึง ภายในตกแต่งสีเมทัลลิกสำหรับรุ่น VT เทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความแตกต่างที่อาจจะดูงุนงงนิดหน่อยนะแต่เข้าใจได้แหละเพราะว่าซึ่งจะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูสปอร์ตขึ้นดูแค่ล้อแม็กก็รู้แล้วครับว่ามาพร้อมกับลายที่ดูโฉบเฉี่ยวปาดเปียวมากแม้ว่าจะขนาด15นิ้วเท่ากันส่วนปี2005ก็จะเป็นการเมนจเชนพร้อมกับใช้ชื่อว่า h o n d a c i t y CX หรือที่เรียกว่า ZX กซ็จะเป็นการปรับหน้าให้ดูลงตัวขึ้นและด้านหลังก็จะมีความทันสมัยขึ้นมาหน่อย ออปชันในต่างๆก็เริ่มครบเครื่องขึ้นแต่ความงุนงงก็คือว่ารุ่นท็อปที่แท้จริงนั้นก็คือรุ่น e v นะแต่ว่ารุ่น sv เขาก็มีไฟตัดหมอกน้ำาให้แต่ e v ไม่มีอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าอันไหนคือรุ่นท็อปกันแน่แต่ไม่ต้องห่วงครับปล่อยให้งงพักหนึ่ง honda ก็ออกรุ่น lv ขึ้นมาก็เติมออปชันเต็มทุกอย่างเลยพร้อมกับเพาะนั่งพวงมลลาลัยและหัวเกีย์หุ้มหนังครบและรุ่นที่ผมอยากได้ก็คือรุ่นนี้นะครับเพราะหรือว่า ข้าของให้มาครบเครื่องมากส่วนขุมพลังไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้ idsi จะหดแือแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นเพราะพี่แกซัด v ีเทคไปซะ3รุ่นเลยแน่นอนนะครับว่ากระแสตอบรับก็คือว่าค่อนข้างดีและเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ v ีเทคนั้นก็จะแรงกว่า idsi อย่างเห็นได้ชัดซึ่งถูกใจคนไทยส่วนใหญ่ที่ชอบขับรถเป็นอย่างมากเหตุการณ์กับตาลาบัตเมื่อฮอนด้าเปิดตัว c i ต y c x รุ่นปี2007ที่จะมีการปรับกระจังหน้าใหม่พร้อมกับเบาะนั่งกันน้ำ เครื่องเสียงเป็นแบบ2ดินและจะมีการลดรุ่นย่อยอยู่แค่3ตัวเท่านั้นน่าเสียดายที่ว่ารุ่นท็อปสุดอย่าง E V กับ L V นั้นถูกถอดออกไปทําให้ออปชั่นบางอย่างนั้นก็หายเกลี้ยงตามกันไปด้วยแม้ว่าจะมีการเพิ่มเข้าของบางอย่างในรุ่น V กับ S V ก็ตามแต่ก็นั่นนะครับคาแรคเตอร์ของรถเป็นเปลี่ยนไปแล้วจึงไม่จาเป็นต้องใส่เข้าของที่มันดูหรูหราขึ้นสุดท้ายนะครับ Honda City CX ก็ยังคงขายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2008คันนี้นะครับ ก็จะเป็นการยืนยันได้เลยว่า h o n d a City งวดนี้ก็มีการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง <S <S สำหรับความเห็นของผมนะครับ Honda City รุ่นนี้ผมมองว่าอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักเพราะว่าที่เส้นสายนั้นอาจจะดูเฉียบคมกับโค้งมนที่ผสมกันอย่างแบบแปลกๆแต่ถ้าถามว่าสวยไหมผมมองว่ายัางพอรับได้อยู่นะเพียงแต่ว่าความไม่สมส่วนในหลายๆอย่างทําให้รู้สึกว่าวีออสนั้นลงตัวกว่าและนี่คือภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นภายในเรียกว่าคนละเรื่องเลย ภายในนั้นนอกจาก Honda City จะสวยกว่าแล้วยังอเนกประสงค์กว่าและก็ข้าของให้มาครบเครื่องกว่าด้วยจึงทำให้ผมมองว่า City ้เนี่ยนะครับได้เพียบตรงจุดนี้มากส่วนของ v ีออสเอนเนื่องจากว่าหลายอย่างมันกระจุกอยู่ที่ตรงกลางทำให้รู้สึกว่ามันดูล้นไปมากเลยแล้วก็หลายอย่างนั้นก็ลดต้นทุนนะกักจนทําให้รู้สึกว่า v นะีออสนมันก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นักส่วนจุดตายอย่างหนึ่งนั่นก็คือสมรรถนะ เนื่องจากว่าผมเคยขับ Vios แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย Vios มันก็ขับสนุกดีเหมือนกันนี่ส่วนซิตี้นะรครับถ้าที่อ่านบทความรีวิวแล้วก็ฟังจากผู้ใช้แล้วรู้สึกว่าเครื่องนั้นน่ะเขาเน้นประหยัดไม่เน้นแรงรวมถึงปัญหาเกียร์ CVT ที่ยังคาราคาซาังกันอยู่จนทําให้ Vios นั้นเริ่มกลับมาน่าใช้ขึ้นสรุปก็คือว่าซิตีจะไใช้ตรงที่ภายในห้องโดสารสุดอเนกประสงค์ และวัสดุภายในที่ทาให้รู้สึกว่าน่าใช้กว่ามีถุงลมคู่มาให้และสามารถแต่งต่อได้เพราะว่าข้าของหลายอย่างใช้ร่วมกับแจ๊สได้เลยส่วนวีออผมชอบตรงที่ดีไซน์ภายนอกและการขับขี่ที่เท่มากๆเพราะว่าผมก็เคยใช้อยู่ก็ถือว่าได้อย่างก็เสียอย่างนั่นแหละครับพอมามองรุ่นเมเนเชนปุ๊บผมมองว่า Honda City CX นั้นเขาก็ปรับให้ลงตัวขึ้นบริเวณด้านหน้าที่จะทำให้ดูสมส่วนกว่าเดิมด้านข้างนั้นก็ยังคงคล้ายๆเดิมแต่ด้านท้ายนั้น การเรียงไฟท้ายใหม่ผมมองว่าอาจจะดูแบบว่าแปลกๆหน่อยนะยังไม่ถึงขั้นว้าวเท่าไหร่นะักคือจริงๆแล้วท้ายของ h o n d a City นะั้นรู้สึกว่ายังไม่ถึงขนาดแบบว่าสวยสุดขั้วนะแต่ก็ทําให้เห็นว่าก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูป,ปรธรรมอยู่ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นแม้ว่าแท้จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าของ Honda City นั้นก็จะมีการทําให้ดูหรูหราขึ้นอีกนิดนึงโดยเฉพาะมาตรวัดนะั้นบอกเลยว่าแอบอลังการมาก ถ้าถามว่าจะซื้อ Hondacity รุ่นไหนถ้าเป็นกรณีมือสองนะแน่นอนครับก็จะเป็น Honda City ี x ซีตัว LV เนื่องจากว่าค่าของนั้นให้มาครบสุดเท่าที่ h อนด้านนั้นจะให้ได้ลองลองมาน่าจะเป็นรุ่น E v เกียร์อัตโนมัติพร้อมถุงลมนิรภัยและ ABS เนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นมันดูเล้าใจกว่าและค่าของที่ให้นั้นไม่ได้น่าเกลียดเมื่อเทียบกับรุ่น E เลยเพราะถ้าจะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างหนึ่งครับแผงคอนโซลลายไม้ซึ่งเป็นแค่กิมมีการตกแต่งเท่านั้น ่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่ายางเลดีไหมเนี่ยนั่นะก็คือรุ่น SV ตัวตอนปลายเพราะว่าเขาก็ให้อุปกรณ์บางอย่างที่เพียบพร้อมปัญหาทุกอย่างแก้หมดแต่ต้องอาศัยการใส่อุปกรณ์จากรุ่น LV ที่ถูกตัดออกไปก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าทางเรื่องของตลาดนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสขับอีกทีหนึ่งจะมารลกสมัมปทานกันว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง และนี่คือทั้งหมดของ h o n d a City g e เจนเนอเรชั่นที่2รหัสตัวถัง G.D ที่ทำตลาดในปี2002ถึง2008ก็ถือว่าเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแพลตฟอร์มที่รองรับความมป็นเประสงค์แบบเต็มรูปแบบเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆจากญี่ปุ่นที่ให้มาแบบไม่มีกัก๊กแต่จะกั๊กเรื่องแรงมา้าเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาคือเน้นประหยัดรวมถึง รุ่นย่อยอะไรต่างๆที่เชื่อว่าบางคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้จริเหรดยเฉพาะเอเวอเสเอสนนั้นไม่น่าเชื่อว่าก็จะยังลากขายไปจนถึงปี2014ก็ถือว่าเป็นการย่อประวัติที่ผ่านมาแบบย่อมๆในคลิปเดียวและต่อเข้าตนที่30ก็จะประมาณนี้ส่วนตัวของดัตติสตี้เองนั้นผมมองว่าอนาคตนั้นมีแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้ก็ยังทําตลาดจนถึงเจเนอเรชันที่สซึ่งก็จะขายในหลายประเทศมากขึ้น ตัวรถก็จะพัฒนาให้ดู g l o b a l มากขึ้นและเจาะตลาดหลายที่ไม่ว่าจะเป็นบราซิลและฝั่งออสเตรเลียโอเซียเนียยังไรก็ตามคอนด c กซิตี้ดูนี้ผมมองว่าเป็นซิตี้ที่อนเนกประสงค์มากที่สุดและถ่ายทอด DNA จากคอนดักฟิคกับแจสสุนแรกมาแบบเต็มที่ที่สุดแล้วล่ะเพราะหลังจากนั้นนะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเน้นวิธีการขับขี่แล้วก็เทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าความอนเนกประสงค์แบบที่่นนี้ให้ได้ สำหรับอยากทราบตอนที่31จะเป็นรุ่นไหนนั้นก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ